ลุกน้ำผ่าเบิกเพชรนะครับฟังเสียงเราด้านหน้าเวทีตรงนี้นะครับผมกับพวกเราสอนสวรรค์น้องวันนี้แสงสีเสียงเต็มระบบนะครับผมมองความสนุกสนานในรูปแบบระบบย้อนยุคปะปนกับงานเพลงร่วมสมัยนะครับเอาใจสองรุ่นสองวัยกันนะครับวันนี้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่นะจ๊ะเฮ้ยI'm sorry.
ผมถวายครูบาอาจารย์รอบที่2ในจังหวะ3ชานะครับกับผลงานเพลงคิดถึงบ้านเกิดจ้าสองรอบแรกเพื่อให้ทีมงานน้องๆระดับทั้งสามทีเรือนี้นะครับน้องโบนภาพรนะครับเพชรสุภาดาวรุ่นแต่และรุ่งนภาเป็นเพชรสามทีมด้วยกันพร้อมกับพวกเราทีมงานนักดนตรีสหัสสวรรค์บริเวณนะครับเพื่อทำการถวายครูบาอาจารย์เจ้าวัดเจ้าวากันนะครับวันนี้ก็เป็นงานฉลองพระปกฐินนะครับซึ่งจะทอดในบ่ายพรุ่งนี้นะณวัดนอกมาเจริญนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณต้นบุญใหญ่ด้วยวันนี้ต้นบุญใหญ่ก็มีคุณละพินนิ่มปางและคุณลำใหญ่ใจซื่อพร้อมกับทางคณะที่มาจากอำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็มาร่วมและกับบุญใหญ่ในวันนี้กันกับวัดนอกวัดทะเลนะครับต้องขอบคุณตระกูลนักบัญชาการขอบคุณพระเดชพระคุณพ่อและคณะสงฆ์กรรมการวัดศิษยานุศิษย์ของวัดนอกบางทะเลทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทีมงานแม่ครัวด้วยแล้วก็ทุก
แขนงทุกท่านที่มาร่วมด้วยเชื่อกันในงานวัดวันนี้กันนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งขอบคุณไม่ได้เลยคือน้องชายคุณฝันนะครับซึ่งเป็นธุระติดต่อประสานงานพวกเราเลี้ยงดูพวกเรามาอย่างดีเลยนะครับก็เมื่อก่อนก็มาถึงแล้วเมื่องานบวชตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณฝันเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เรียกดูแลพวกเรากันมาตั้งแต่เริ่มมาถึงกันเลยนะครับก็วันนี้ลำไม่ได้ทำเสียตังค์แต่ว่าทางพวกเราในวันนี้งานเป็นงานฉลองผ้าพระกฐินถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาถิ่นก็ร่วมติดพุ่มตรงหน้าเวทีก็ได้คนเล็กคนน้อยเรือน้อยห้อยเรือใหญ่ไปนะครับวันพรุ่งนี้กันนะครับเรียกว่าทำบุญทอดกฐินกันบุญใหญ่ของคนไทยเรานะครับก็เขาบอกแล้วว่าปีหนึ่งถ้าได้ทอดกฐินสัก9วัดก็จะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมใช่ฮะนางรำจุนีก็อีไม่พอหรือยังไงพอยังเอ่ยลุงนภาพอยังลุงนภาอะไรนะน้องโบฮะเอาน้องโบตาไปดีไปลุงเอาหนึ่งบาททั้งหมดดีไหมตาไม่ดีแล้วเว้ยมองคนผิดแล้วหลายปีแล้วปีนี้ออกท่าแล้วปีนี้ตาเริ่มฝ้าฟางมองหน้าคนไม่รู้จริงๆเลยเรื่องจริงเลยนะคนแทบไม่รู้คุ้นกันนี่มองหน้าที่ไม่รู้ใครแล้วปีนี้นะครับเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยก็เลยตาฝ้าฟางไปนิดหนึ่งเป็นหนุ่มด้วยขอบคุณขอบคุณเครื่องดื่มครับขอบคุณเครื่องดื่มนะครับขอบคุณนพด้วยกันเนาะพี่นพเราหน้ากุฏิมีแล้วโอ้มีแม่ละโอ้มีเลยปวดล้วนเลยนำเดินนำยศเลยใช่ไหมแม่เดินนำยศเลยอ่ะก็อีตัวละ20บาทครับช่วยกันนะครับการร่วมบุญกันนะครับไม่เสียเวลานะครับครับผมเดี๋ยวรอบที่หนึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวรอบแรกแล้วกันนะครับขอให้กับทีมงานที่มาจากอำเภอพัทยานี่เดินทีละเชิญเลยนะครับใช่น้องที่มากับองค์พระกฐินที่มาจากอำเภอพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับใช่ครับเชิญมารอบแรกมาสมบูรณ์เลยนะครับฮะยังไม่ได้จ้ะพี่นี่คุณฝันนี่แหละคนนี้แหละดูแลพวกเราตลอดนะครับพี่น้องชลบุรีเดี๋ยววันที่10ผมไปชลบุรีนะครับที่10นะครับวัดสนามบกอำเภอพัฒนานิคมนะครับพี่น้องชลบุรีนะครับถ้าอันนี้ถ้าท่านอยู่เคียงๆเดี๋ยวตามมาได้วันที่10เลยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับรอบวงรอบที่1เชิญครับครับผมรอบแรกแล้วกันนะฮะขอเป็นทีมงานพัทยาแล้วกันนะครับผมอย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะครับผมพี่จ๋าเรียนเชิญแล้วกันนะครับผมกับทีมงานพัทยานะครับผมมาสมัครเลิกรอบแรกกันเลยจ๋าส่วนวีรัตน์นักรำที่เดินทางมารอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะจ๊ะครับผมอยากให้ทีมงานพัทยารำสวยๆสักหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะครับผมขึ้นมาเปิดฟองสักหน่อยนะนะครับผมรับรองยาวมาสมัครแล้วกันครับผมช่วงนี้เชิญจ๋ามาร้องเพลงมาทำอะไรร้องเพลงร้องมาสุขสนุกนาน
นยาเลจิตใจว้าเวไม่รู้จะเร่ไปหาใครจะซื้อไปอยู่แล้วตัวที่สายย้อนย้อนมาให้น้องนอนเช้าไปเห็นไฟเรือปริมไรยุงน้องยุงมาตายจะคอยพักไฟI'm not afraid to die.
ในรอบที่หนึ่งนะครับพี่น้องจากชลบุรีบางทีอาจจะไม่คุ้นกับเสียงลูกเวทของพวกเราลำวงเพชรบุรีก็จัดเป็นรอบๆไปลำวงนะทีละ5เพลง5เพลงใช่ๆแต่ถ้าเราไปเล่นตามสถานจังหวัดก็ไม่เคยได้มีเสียงลูกเวทเหมือนกันยาวๆของฝั่งนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคณะที่มาร่วมในการทดเห็นวันพรุ่งนี้จากทีมงานของ